ทีนี้มาตามต่ออีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะนายพลจอจานที่ถูกเปิดโปงว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันรวมไปถึงมีการเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็มีการเปิดเผยถึงขั้นไปพาดพิงถึงการเรียกรับผลประโยชน์ในเรื่องของน้ำมันเถื่อนด้วยมีการตั้งคณะขึ้นมาสอบเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดไปถึงไหนปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติค่ะในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พูดถึงความคืบหน้านะคะคือก่อนหน้านี้มีการเรียกคุณชูวิทย์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและทางตำรวจก็บอกว่าได้ประสานไปที่คุณชูวิทย์รอตัวคุณชูวิทย์เข้ามาให้ข้อมูลรวมไปถึงอีกหนึ่งคนนั่นก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะเขาไม่ให้การแล้วถ้าครบเอกสารทางการถ้าฟังดูเหมือนเฉพาะเนี่ยคุณอัจฉริยะคุณชูวิทย์คุณทนายตั้มคุณเชิญหมดทุกคนถ้าเราไม่มี4คนเนี่ยเราจะเอาผิดในคนเดียวได้ไหมครับก็ต้องมีคนมาถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือกับเราก็พยายามทำอยู่ในส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเขามาปิดป้ายทำนู่นนี่นั่นแล้วให้ข้อมูลมันง่ายขึ้นใช่ไหมแต่สังคมมองว่าถ้าเกิด4คนนี้บอกว่าโดนบล็อกบุ๊กถูกต้องจะไม่ถึงในคนจอมันจะถือก็ได้ดิใครบอกไม่ถึงแต่ว่ามันต้องมีผู้ก่อเขาพอแจ้งนู่นแจ้งนี่นะก็เชิญมาให้ข้อมูลหรือว่าการเข้ามาให้ข้อมูลก็จะได้เร็วขึ้นตอนนี้นับใช้ได้บ้างทีรอคุณชูวิทย์อยู่คุณอัจฉริยะมาแล้วไม่ให้ข้อมูลนี่นะคะเมื่อวานนี้พลตรวจเอกวิษณุเนี่ยก็บอกนะคะว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทั้งคุณชูวิทย์คุณอัจฉริยะรวมไปถึงทนายตั้มเนี่ยทางคณะกรรมการตรวจสอบก็พยายามที่จะตรวจสอบประเด็นนี้อยู่แล้วแต่หากบุคคลที่มีการเรียกตัวมารวมไปถึงประชาชนมีเบาะแสข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะทำให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นส่วนกรณีที่สังคมมองว่าหากบุคคลเหล่านี้ไม่มาให้ข้อมูลจะตรวจสอบสาวไปไม่ถึงนายพลจอจานพลตำรวจเอกวิษณุยืนยันนะคะว่าอาจจะถึงก็ได้ใครบอกไม่ถึงแต่เรื่องนี้จะต้องมีผู้กล่าวหาแล้วเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่มีเบาะแสเข้ามาให้ข้อมูลยืนยันว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยเช่นเดียวกันนะคะพูดถึงคุณชูวิทย์แล้วเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับไปดูการที่คุณชูวิทย์เนี่ยบุกไปที่ปปช.กันก่อนนะครับไปยื่นให้ปปช.เนี่ยตรวจสอบ4เรื่องด้วยกันเกี่ยวข้องกับคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับแล้วการไปของคุณชูวิทย์แต่ละครั้งก็แน่นอนต้องมีกิมมิกนะฮะอย่างครั้งนี้เนี่ยไปถึงปั๊บเนี่ยนอกจากจะยื่นเรื่องให้กับคุณนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ตรวจสอบ4ประเด็นแล้วเนี่ยยังมีการนำเป็นธนบัตรกงเต็กนะฮะกระดาษเงินกระดาษทองโฉนดที่ดินเนี่ยนำมาเผาด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูจังหวะนี้ฮะพบส่งสัญลักษณ์เผาแบงค์กงเต็กนะครับให้กับบุคคลที่อยากได้เงินเหลือเกินไอ้เงินนี่มันบาดใจเหลือเกินแต่ละคนต้องได้ผมขอเผาไปให้ละกันนะครับเงินต่างๆเหล่านี้เอาไปใช้นะนี่จะมากกว่าด้วยซ้ำนะผมยินดีให้เผาไปกับผมเลยจะเดินลุยไปเพื่อให้ไอ้พรรคภูมิใจไทยมันได้คะแนนเสียงได้น้อยที่สุดในฐานะประชาชนจึงขอส่งเงินต่างๆเหล่านี้กลับไปให้กับใครก็แล้วแต่ผมขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือผมในการกระทำการเพื่อให้ประเทศไทยหมดสิ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยๆมันลดไปบ้างก็ยังดี4ประเด็นที่คุณชูวิทย์ยื่นให้ตรวจสอบนะฮะมีประเด็นคุณศักดิ์สยามที่คุณชูวิทย์อ้างว่าให้นอมินีถือหุ้นในบริษัทปุรีเจริญคอนสตรัคชั่นรับงานจากกระทรวงคมนาคมนะครับให้ตรวจสอบทางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและเว้นปฏิบัติหน้าที่กรณีเพิกถอนที่ดินเขากระโดงให้ตรวจสอบกรรมการปปช.รายหนึ่งกรณีขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการปปช.รวมถึงตรวจสอบเลขาธิการของทางสปก.นะฮะกรณีการที่มีพนักงานบริษัทถือครองที่ดินสปก.ในจังหวัดสระบุรีแล้วคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็ระบุอย่างนี้เลยนะฮะจะตามไปทำลายพรรคภูมิใจไทยแล้วก็จะไปบุรีรัมย์ด้วยฮะสำรวยเนี่ยผมไม่ขอพูดแต่ขอกระทำคอยเจอผมละกันผมถล่มอำนาจเจริญถล่มอุบลเพราะอิทธิพลบารมีของนางสุขสำรวย
ใช้ไปแบบไหนกระทำการอย่างไหนอย่างที่บอกแล้วครับให้ประชาชนตัดสินผมก็ใช้วิธีการทำลายเสียงคุณหาเสียงผมทำลายเสียงสนุกจะตายเป็นเบอร์เดียวที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณไม่ต้องบอกหรอกครับเรื่องไปบุรีรัมย์เนี่ยผมไปแน่นอนแล้วผมจะไปเคาะประตูเฮ้ยวินเปิดประตูบ้านมึงไม่ใช่บ้านมึงแล้วมันเป็นที่สาธารณะเป็นที่รถไฟผมกลัวอะไรผมมาอยู่ป่านี้แล้วเฮ้ยศักดิ์สยามออกมาไปอยู่ที่นี่ได้ไงนี่มันที่หลวงผมมาเสริมภูมิปัญญาให้กับประชาชนถ้าผมไม่แน่จริงผมไม่ออกมานางสุขสำเนี่ยฮะคุณชูวิทย์บอกนะฮะว่าเดี๋ยวหลังจากยุบสภาแล้วเดี๋ยว20มีนาคมนี้ที่คาดว่าน่าจะมีการยุบสภาเนี่ยจะไปยื่นให้กกต.นะฮะเพื่อยุบพรรคภูมิใจไทยต่อไปทีนี้ความเคลื่อนไหวคุณชูวิทย์เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการโพสต์ด้วยฮะโพสต์ในเพจของคุณชูวิทย์เองเนี่ยระบุว่าวันนี้ในการประชุมครม.ที่ไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าจะเป็นนัดทิ้งทวนก่อนยุบสภาเนี่ยนะครับแต่วันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยออกมาแฉว่าอาจจะมีการนำเอาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้าสู่การประชุมครม.คุณชูวิทย์บอกอย่างนี้ฮะว่าพรุ่งนี้ซึ่งก็หมายถึงวันนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมโดยรัฐมนตรีรักษาการคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์จะนำโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้าสู่การประชุมครม.นัดทิ้งทวนก่อนยุบสภาแน่นอนอันนี้คุณชูวิทย์มั่นใจเลยนะฮะโดยกำหนดให้เป็นวาระจรคือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบแต่นำเข้ามาพิจารณาเป็นพิเศษในการประชุมคราวนี้ด้วยโดยเป็นการนัดประชุมครม.ลักไก่มีผลประโยชน์ของประเทศชาติเสียหายกว่า 70,000 ล้านบาทเป็นเดิมพันคุณชูวิทย์บอกว่าต้องวัดใจครม.ชุดนี้นะครับว่าจะยอมเสี่ยงเอาขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในตารางหรือไม่หากอนุมัติให้ผ่านและรัฐบาลใหม่สมัยหน้าขุดเอาเรื่องนี้ขึ้นมาย้อนเกล็ดเชื่อว่าจากคลิปปิดปากหญิงสูงวัยไม่ให้พูดและการทำงานสไตล์ของพลเอกประยุทธ์จะกลายเป็นการทำลายคะแนนเสียงและเป็นโอกาสยากที่ท่านจะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งในสมัยหน้าประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่าเงินส่วนเกิน 68,600 ล้านบาทตกหล่นหายไปเข้ากระเป๋าใครต่อใครเพื่อใช้ในการหาเสียงและเหลือใช้เป็นโบนัสในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของภาษีได้ต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ประหยัดงบประมาณจากเงินภาษีของประชาชนแต่มีการสมคบคิดจะนำเงินทอนไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งอันใกล้นี้คุณชูวิทย์บอกอีกนะครับว่าครม.นัดนี้เป็นนัดสุดท้ายก่อนยุบสภาในสัปดาห์หน้ายังใจกล้านำเรื่องสำคัญที่ยังมีข้อกังขาเข้าประชุมเร่งด่วนในวาระจรข่าววงในบอกว่ากำลังมีการถกเถียงกันระหว่างนายกกับคณะกรรมการพรรครวมไทยสร้างชาตินายกจะเอาเข้าแต่คณะกรรมการไม่เอาด้วยต้องรอดูว่าใครจะเห็นกับประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่ากันคุณชูวิทย์บอกอีกครับว่าพิจารณาดูแล้วกันว่ารอมาได้ตั้งหลายปีแต่พอประชุมครม.นัดสุดท้ายก่อนยุบสภาอำนาจกำลังจะหมดจะต้องเร่งรีบดำเนินการไปเพื่ออะไรเป็นการสมรู้ร่วมคิดทั้งขบวนการหรือไม่และใครเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการรีบเร่งทิ้งทวนครั้งนี้คุณชูวิทย์ทิ้งท้ายบอกว่าที่แน่ๆไม่ใช่ประชาชนครับเพราะฉะนั้นจับตานะฮะวันนี้การประชุมครม.จะเป็นไปอย่างที่คุณชูวิทย์บอกหรือไม่ว่าอาจจะมีการนำเอาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้าสู่ที่ประชุมครับ